ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะกลับมาที่นี่สดชื่นเป็นพิเศษค่ะในวันที่ฝนพรำตลอดทั้งวันเลยคนเราเนี่ยมันมีความสุขได้ง่ายมากนะคะถ้าเราจะพอใจกับอะไรเช่นคุณแม่พอใจกับฝนกลับมาเห็นฝนพรำคุณแม่รู้สึกมีความสุขเพราะว่าประโยชน์ของฝนสำหรับคุณแม่คือต้นไม้งามถ้าใครบอกว่าฝนตกเลยทำให้เราถอยทำรายการลำบากอีนี้มันก็จะมองว่าเรื่องเดียวกันแต่เป้าหมายคนละเป้าฝนตกเหมือนกันคนหนึ่งมีความสุขเพราะมองเป้าว่าต้นไม้สดชื่นงดงามกับคนหนึ่งมุ่งหวังว่าตัวเองจะได้เดินออกไปอยู่ในบรรยากาศที่พระอาทิตย์จะตกไม่ใช่ฝนตกเพราะต้องการพระอาทิตย์ตกเราก็เลยรู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันกำลังเป็นและทำหน้าที่ของมันขณะนี้มันอยู่ที่ว่าเราเลือกเป้าอะไรชีวิตเราสุขทุกข์อยู่ที่เราเลือกเป้าหมายของชีวิตด้วยนะคะนั้นวันที่ฝนพรำแล้วคุณแม่มีความสุขเพราะว่าคุณแม่เห็นว่าต้นไม้ที่อยู่รายรอบจะมีความสุขแล้วเมื่อกี้มาฝนก็ยังลงเม็ดใหญ่ๆตอนนี้ก็บางๆถ้าตกอย่างนี้ทั้งวันเพราะมีพายุนะคะก็การฟื้นฟูจากสิ่งที่ก่อนไปก็คือมันร้อนมากแล้วก็แห้งมากมันกลับมาแล้วล่ะค่ะ 2-3 วันนี้ถ้าเราจะทำงานอยู่ที่นี่เราคงต้องทำงานอยู่กลางฝนเพื่อให้มีเป้าหมายของเราคือความสดชื่นทั้งต้นไม้และมนุษย์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคณะทำงานในทุกส่วนเลยของเสถียรตั้งแต่เสถียรหนึ่งก่อนคณะทำงานอานาปานสติทำงานกันอย่างเต็มที่คุณแม่ก็พยายามที่จะให้สิ่งที่มันยากๆนะคะมันเข้าใจง่ายๆแล้วก็ผู้ปฏิบัติอานาปานสติเองก็มีความตั้งใจที่จะกลับไปเล่นเกมลมหายใจมากขึ้นหายใจให้เป็นจะได้ไม่ต้องตายทั้งเป็นนะคะชีวิตเลือกได้แล้วก็ไม่ต้องแบกไปได้อย่างชนิดที่มีหนทางคืออริยมรรคเป็นหนทางสายเอกแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะคิดเราต้องคิดอย่างมีสัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีสัมมามรรคก็เกิดขึ้นงั้นหายใจให้เป็นฝึกตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าโอ้มันรู้สึกอย่างนี้ถ้ามันรู้สึกพอใจหน้าที่ของเราในการปฏิบัติก็คือรู้ว่าพอใจไม่ได้ปฏิเสธความพอใจเพียงแต่ว่าอย่าเผลอเพลินกับสิ่งที่พอใจจนเข้าไปคลุกคลีตีวงแล้วก็ต้องเอามาเป็นของฉันหรือถ้าเราไม่พอใจเกิดอาการเหมือนอึดอัดคับข้องมันต่อต้านมันไม่ยอมรับก็รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์แต่อย่าถึงกับตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงก็บรรเทาเร็วๆงานปฏิบัติคือต้องละราคะบรรเทาโทสะและมีปัญญาถอนอวิชชาได้เพราะมีลมหายใจแห่งสตินี่เองลมพัดรู้สึกเย็นไม่ต้องผ่านความคิดชั้นใดเวลาที่เราเห็นความสุขความทุกข์เรารู้สึกได้แล้วละให้ได้บรรเทาให้ได้ถอนความไม่รู้ให้ได้ก็จะกลายเป็นคนที่สามารถอยู่กับโลกซึ่งโลกมันก็มีสุขทุกข์นั่นแหละค่ะเป็นสากลแต่ว่าอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้นี่ก็เป็นการสรุปในอานาปานสติก็ต้องขอบคุณผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเกือบ200คนและยังมีผู้เข้าออกเกือบ200คนที่ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปในวันฝนพรำชีวิตจะงอกงามได้ถ้าเรายอมรับสิ่งนี้และยังหาวิธีการที่จะทำงานต่อไปให้ได้คือไม่ยอมจำนนชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะหรือว่าเราอาจจะตั้งคำถามว่าพอมันเกิดอะไรขึ้นเราอย่าเพิ่งตัดสินกลับไปที่ลมหายใจเหมือนเราเอ๊ะอยู่กับใจของเราซะหน่อยนะคะแล้วก็เข้าใจกว่ามันจะอ๋อออกมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีเอ๊ะมีอะกันนิดหน่อยนะคะแต่ให้มันสั้นๆพอ
แล้วพอเราอ้อมันเป็นเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันอาศัยกันละกันอย่างนี้เองถ้าเผื่อเรารู้ว่าทุกอย่างไม่มีเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันอาศัยกันละกันจึงเกิดขึ้นเราก็อ๋อได้ง่ายขึ้นละค่ะชีวิตก็งอกงามได้นะคะคุณแม่ถูกกำหนดให้นั่งตรงนี้เพราะว่าฝนยังตกอยู่เอ้ยที่จริงฝนหายแล้วนะเนี่ยฮะถ้าหมุนไปรอบๆก็อยากจะพูดต่อว่าที่ SDS 1เนี่ยเสถียรธรรมสถาน1เนี่ยเขาทำงานกันเต็มที่ตอนบ่ายก่อนจะออกมาคุณแม่ก็มีการประชุมเพื่อที่ต้องวางแผนการทำงานเพราะว่าอีก2วันก็จะเป็นวันพระนะคะพระจันทร์เต็มดวงซึ่งก็เป็น4วันพระเป็นวันพระที่4ก็ผู้ที่มาอยู่ในพรรษานี้ร่วมกันก็ควรจะต้องมีการเหมือนการพูดคุยกันนะคะมีการประเมินการปฏิบัติด้านไหนซึ่งต้องให้กำลังใจแม่ชีที่มาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มากมันแทบจะต้องใช้คำว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปนั่งทะเลาะกับใครพูดกันภาษาทำงานจริงๆอย่างวันนี้นะคะอ้าวกลุ่มล้อมต้นไม้นี่ทำงานไม่ทันเลยถ้าล้อมต้นไม้ไม่ทันนี่ดินก็มากบเดี๋ยวนั้นเลยเราก็ได้มีโอกาสไปช่วยต้นไม้ในกลุ่มฟาร์มเจริญยิ่งนะคะเป็นฟาร์มของคุณเจริญแม่ของหนูเล็กซึ่งก็เป็นภรรยาของต้องบอกว่าคือสมโชคเนี่ยชื่อเขาก็คือโชคทวีสอเพลินจิตสอเพลินจิตเนี่ยก็เป็นที่รู้กันละวันนี้เราก็พูดถึงเขาเยอะหน่อยเขาก็แนะนำสะใภ้ของสอเพลินจิตมาให้คุณแม่เอ็นดูแล้วก็วันนี้เขาก็ช่วยกันมากเลยหนูเล็กก็ช่วยมากเลยนะคะที่จะให้คณะแม่ชีแล้วก็กลุ่มของคุณนาฏคือกลุ่มของสายอยู่ต้นไม้เนี่ยช่วยกันล้อมต้นไม้ให้บอกว่าขณะที่ล้อมเนี่ยเขาต้องการผลงานของการขุดน้ําของเขาก็ไม่สนใจแล้วว่าต้นไม้มันจะล้อมทันหรือไม่ทันก็แบบมันเร่งกันน่ะมีบางต้นกําลังล้อมจะเสร็จแล้วจะยกก็ยังต้องถูกดันไปเลยก็สงสารนะคะเราก็ลงไปช่วยก็ไม่เป็นไรช่วยได้อย่างเต็มที่แค่ไหนก็ไม่ต้องไปเอ๊ะไปเอ๊ะแล้วก็ช่วยแหละนะคะแล้วก็การช่วยนี้มันก็จะทําให้เกิดมิตรภาพแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะไม่มีอะไรที่ขาดทุนนะคะมันมีแต่ความสุขที่มันได้ทําหน้าที่อย่างพอใจที่ต้นไม้เหล่านั้นจะมาเติบโตและให้ร่มเงาในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งหนูเล็กเองเขาก็รู้สึกพอใจฉะนั้นว่าไม้ไผ่ประมาณสัก200ลำใช่ไหมคะซึ่งก็จะมาเป็นเนี่ยค่ะทาราฟาร์มมาเป็นโรงเรือนมาเป็นหมู่บ้านประปากยอของเด็กๆเขาก็จะรู้ที่มาที่ไปชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปไม่มีคำว่าอุปสรรคถ้าเรามีความสุขกับมันได้ในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องขอบคุณหนูเล็กมากนะลูกขอบคุณโชคทวีที่ไม่ลืมที่จะพาครอบครัวของหนูเล็กเข้ามารู้จักหุบเขาโพธิสัตว์ถือเป็นการทำงานที่มีชุมชนคนในพื้นที่ดูแลพวกเราเลยนะคะเพราะว่าเรามาเป็นอคันตุกะแต่ว่าโชคทวีเนี่ยมาเป็นเขยของคนเพชรบุรีคนเพชรบุรีก็คือคุณเจริญเจ้าของความฟาร์มเจริญยิ่งเนี่ยก็ปลูกต้นไม้เนี่ยมาประมาณสัก20กว่าปีแล้วแล้วพอจะต้องถูกเวรที่คืนก็ยกต้นไม้ทั้งหมดมาไว้ที่หุบเขาเท่าที่เราจะล้อมได้ก็ถือว่าเป็นการทำงานระหว่างคนในจังหวัดเพชรบุรีกับคุณแม่ที่มาอยู่เป็นอคันตุกะของหุบเขาโพธิสัตว์ก็ขอบพระคุณมากค่ะก็มีหลายเรื่องเลยก็มีกลุ่มปะปากยอก็มาใช่ไหมวันนี้ปะปากยอก็ลงมาทำงานต้นไม้แล้วก็มีกลุ่มของชาวบ้านแถวนี้อีกก็ถือเป็นการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเดี๋ยวกลุ่มเด็กๆที่ได้ทุนก็จะมาใช้ไม้ไผ่เนี่ยแหละค่ะช่วยกันสร้างบ้านก็คงจะสนุกสนานเบิกบานเพราะเราเห็นเด็กสร้างบ้านก็เหมือนเด็กสร้างโลกนะคะเห็นผู้หญิงสร้างบ้านก็เหมือนแม่สร้างลูกก็เป็นอะไรที่งดงามก็
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันที่จะเริ่มต้นถ้าใครเหนื่อยก็ให้รู้สึกว่ากลับไปที่ลมหายใจหายใจลึกๆหายใจให้เป็นหายใจอย่างคนที่มีลมหายใจเป็นชีวิตเป็นอาวุธเป็นเครื่องอยู่ของสตินะคะส่วนคุณแม่เองเนี่ยก็พักมาตลอดทางต้องขอบคุณพี่ติ่งที่ส่งราชรถมานะคะเพื่อให้คุณแม่เดินทางทั้งขาไปและขากลับเที่ยวนี้หนุ่มกับอามก็พักยาวๆนะจ๊ะไม่ต้องห่วงคุณยายกอบกับว่าอีก2วันจะมีพี่ต๊อบจากปัญญากอล์ฟนะคะจะเอารถกอล์ฟมาให้ขับฝนอย่างนี้สงสัยจะต้องสร้างโรงให้รถอยู่ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ขอบพระคุณที่ครอบครัวคุณพ่อปัญญาแล้วก็พี่ต๊อบนะคะนึกถึงคุณแม่เห็นคุณแม่นั่งซาเล้งแต่จริงคุณแม่ชอบซาเล้งนะแม่ชอบนั่งเลยแหละเพราะว่ามันหนึ่งถึงเป้าหมายแบบสะเทินดีคือแบบต้องอยู่กับลมหายใจมือต้องจับไว้นะครับงั้นปิวลอยนะคะก็ฝนเริ่มหนักขึ้นได้ยินเสียงฝนไหมคะแล้วคนอยู่ข้างนอกที่จับอยู่มีลมจ้ะก็ดีค่ะก็เลือกเอาฝนตกวันนี้นะคะขอบคุณหมอนุ้ยที่เมื่อกี้นี่ส่งน้ำอ้อยดำมาให้คุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ในการดูแลนะคะของทีมทำงานเพราะคงอยากให้สุขภาพดีก็จริงๆแล้วสุขภาพก็ไม่น่าจะไม่ดีนะเพียงแต่พักเยอะอีกสักหน่อยเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรที่จะต้องกังวลทำงานไปแต่ละวันด้วยความไม่ประมาทขาดสติถ้าเราทำงานด้วยความไม่ประมาทขาดสติในวันฝนพรำอย่างเงี้ยพักสบายเลยนะคะคุณแม่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าทุกครั้งที่เรากลับไปถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยให้เรามองไปเลยให้เราพยายามฝึกปฏิบัติจนกระทั่งเรามีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของธรรมเนี่ยคือลมหายใจหายใจเข้ายาวก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังมีลมหายใจกายลมเข้าไปปรุงแต่งกายเนื้อนะคะมันปรุงแต่งกันเวลาที่กายลมเบากายเนื้อมันผ่อนคลายหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมนะคะหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นนะคะเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อมันมีความรู้สึกที่มันเห็นถึงความอ่อนโยนและผ่อนคลายอย่างที่อาม่าจับประเด็นได้อย่างนี้ก็ดีมากเลยเวลาที่เราเห็นเวทนาเกิดขึ้นในฝ่ายของเวทนานุปัสสนาภาวนาคือเช่นเวทนามันเป็นจิตตสังขารนะคะลมหายใจมันเป็นกายสังขารเราจะเห็นเลยว่าการปรุงแต่งถ้าเราดึงลมหายใจเข้าไปยาวเราจะเห็นความรู้สึกสั้นถ้าเราดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกมันจะตื้นขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเฝ้าสังเกตคือพอมันรู้เนี่ยมันปล่อยได้เร็วมันเหมือนเรารู้แล้วปล่อยเหมือนเราเห็นมันนะคะเหมือนเราอยู่สมมตินี่คือประตูบ้านมีอาคันธุกะมาก็คือความรู้สึกมันมาเรายืนดูรู้ปล่อยเราไม่ต้องเปิดประตูเข้าไปคุกคีกับอาคันธุกะหรืออาคันจักเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เราก็จะเห็นอาคันธุกะแค่มาแล้วไปก็คือรู้แล้วปล่อยเป็นธรรมชาติด้วยนะคะไม่ต้องผ่านสมองให้เข้าใจมันอย่างนี้โดยมีวิหารธรรมคืออานาปานสติภาวนาพอเห็นว่าเวทนาในเวทนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นจิตของเราเนี่ยมันประโมทมันยกขึ้นมามันเห็นความบันเทิงมันยกขึ้นมาแบบตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเนี่ยค่ะแล้วมันปล่อยจิตมันปล่อยคือเราไม่ต้องทำท่าแอคว่าเหมือนเราปล่อยอ่ะคือมันยืนดูรู้ปล่อยมันคลายคืนโดยธรรมชาติของมันพอเข้าสู่จิตตานุปัสสนาภาวนาเนี่ยมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงละเห็นการมาการไปการปรากฏขึ้นการดับลงอย่างเงี้ยค่ะเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมานุปัสสนาภาวนาในอานาปานสติทั้ง4ขั้นตอน16ขั้น
ใน4หมวดเนี่ยค่ะมันคือถ้าทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์7ก็เป็นปัจจุบันขณะที่แบบดีดนิ้วมือได้เลยอย่างนี้เป็นการสรุปการสอนวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยป้าติ่งบอกว่ากราบคุณแม่เจ้าค่ะลูกไม่สามารถไปช่วยคุณแม่ได้อาทิตย์นี้ขอประทานโทษคุณแม่ด้วยเจ้าค่ะพี่ติ่งคะพี่ติ่งต้องนอนอยู่ในท่าที่นอนแล้วเนี่ยที่แบบมันโยกโครงอ่ะต้องฟิกมันไว้ก่อนนะคะไม่ต้องกังวลพี่ติ่งต้องมาอยู่แล้วอาทิตย์นี้เนี่ยรักษาตัวให้รอดและปลอดภัยนะจ้าคนดีแล้วเดี๋ยวพอมันหลุดไปแล้วเนาะไออะไรนะไอแคลเซียมในหูอะใช่ไหมมันก็จะได้แบบมาตามคุณแม่แล้วไม่หล่นตุ๊บลงไปให้แม่คนห่วงไงนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ส่งรถมาเขาขับรถได้เร็วมากภายใน2ชั่วโมงหลับไป1ตื่นพอดีเลยค่ะสดชื่นเลยขึ้นรถตอนสัก2บ่าย2โมงเกือบจะครึ่งอ้าวมาถึง4โมงครึ่งตื่นถึงแล้วเห็นไหมคะสดชื่นปิ๊งปังเลยค่ะก็ลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงนะคะขอบพระคุณมากค่ะก็เป็นพลังและกำลังใจให้กับคุณแม่ในวันต้นไม้สดชื่นอีกครั้งน้ำฝนต้นไม้จะโตเร็วขึ้นภาพและเสียงชัดเจนคุณแม่จากเยอรมันเจ้าค่ะจากเยอรมันเมืองไหนอะบอกโดป่ะธรรมศาสตร์ก่อนนอนธรรมศาสตร์ก็วันนี้พอพูดถึงเยอรมันก็นึกถึงซิวโอ๊กนะคะก็คณะไม่ฉีก็มองไกลๆก็ตอนนี้หญ้ามันท่วมซิลเวอร์โอ๊กอ่ะแต่คุณแม่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวซิลเวอร์โอ๊กก็จะโตเลยหญ้าเองแหละแต่ตอนนี้เราก็แหวกๆให้ก่อนค่ะแล้วก็ยังดีใจนะคะที่ฝนตกแม่อู่เขาปลูกต้นไม้ก็น่าจะรอดเพราะเมื่อกี้มาก็แอบชะเง้อดูฝนพรำอย่างนี้สัก 2-3 วันตามที่ว่ามี depression เข้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะ2วันแม่จะกลับมาดูพระจันทร์ทรงกฎหน่อยเชียวเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ทรงกฎใช่ไหมสองวันเธอคิดว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่เราอาจจะโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็บอกว่าอย่าหลงอย่าหลงนะคะรู้แล้วไม่หลงเนี่ยรอดค่ะต่อไปมีคำถามไหมจ๊ะค่ะปฏิญญาถามว่าบุญหนังมาหรือยังเจ้าคะบุญหนังจะมาก่อนวันที่12กำลังประสานอยู่นะคะก็เนี่ยค่ะเอาไม้ไผ่มาสร้างโรงเรือนนั่นแหละนั่นเนี่ยค่ะทาราฟาร์มจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยจะเป็นทาราฟาร์มแล้วก็บุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญหนุนบุญหนุนบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญหนุนมีเผือก2ตัวอาบน้ำทุกวันเดี๋ยวต้องให้เนี่ยแหละใครจะอาบน้ำอาจารย์อาบน้ำทุกวันให้มันหอมเลยยาวสกปรกนะคะก็เอาไว้สำหรับสอนธรรมะเด็กๆค่ะมีอะไรอีกอะที่ยังไม่ได้พูดเนี่ยเอ๊ะที่จริงวันอาทิตย์เนี่ยทำไมดูเป็นวันหยุดนะจริงเป็นวันแรกของอาทิตย์เลยนะตอนนี้ก็กระทกลกกระทกลกเพชรฟู้ดของเราก็กินได้แล้วค่ะเรามีกระทกลกจากป่าเทพสถิตนะคะใครมีต้นสตออยากได้ต้นสตอสัก100ต้นเอาสตอดีๆด้วยนะเอ๊ะพี่ปานีมีเนี่ยทุเรียนสตอมังคุดอยากได้ชมพู่มะเหมี่ยวตอนนี้เอามาได้แล้วมะไฟก็มีหลายต้นอยู่นะคะคืออะไรที่มันดูแบบเด็กๆไม่ค่อยได้เห็นนะคะแล้วก็อ้าวนะตุ๋ยค่ะนะตุ๋ยไล่ภริษาตอนนี้เตรียมมาได้เลยค่ะพันนะตุ๋ยบอกว่ามีขมิ้นมีขิงข่ากระชายหัวทั้งหมดเดี๋ยวนะตุ๋ยเอามาหมดเลยเพื่อที่จะมาสืบต่อกันระหว่างไล่ภริษากับทาราฟาร์มเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างไรและถ้าเผื่อใครที่มีหัวเผือกหัวมันเอาหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะฝังลงไปในไอ้คลองไส้ไก่เนี่ยเนี่ยนะถ้าไม่เกรงใจลูกศิษย์นะเนี่ยกางร่มลุยแล้วเนี่ยไปดูละนี่เขาแบบบังคับนะคะให้นั่งขณะจะเดินยังเห็นไหมคุณแม่ยังหันไปมองนู่นนี่นั่นโน่นค่ะป้าติ๋งบอกว่าขอเป็นคนอาบน้ำให้บุญหลายเจ้าค่ะเอาละเอาเผือกแล้วกันนะอาทิตย์นี้จะผูกต้นอะไรเจ้าค่ะพี่ติ๋งเหรอ
เราพูดโทรศัพท์กันเลยเหรอพี่ติงว่าตอนนี้เราจะต้องมีแบบ FaceTime ดูหน้ากันเลยแล้วก็พูดกันก็อาทิตย์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกที่จริงวันนี้เราน่าจะได้ต้นขานางมาแต่เราล้อมไม่ทันแต่เราได้ต้นกัมปูใช่ไหมกัมปูแล้วก็ต้นมะตูมสวยมะตูมนาวคุณหน้าก็คงขุดกันอย่างเต็มที่ต้นจันน่ะต้นจันอันนี้สวยแล้วก็ขานางก็อยากได้นะต้นขานางอ่ะสูงขาวอย่าไปพูดถึงสิ่งที่มันไม่ได้แล้วเลยนะมันจะดูเหมือนเราเสียดายไปคือคนชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอกเขาก็รู้ว่าเขาต้องตักถมให้เสร็จตามเพราะว่าเขาคิดค่ารถเป็นวันนะส่วนของเราเนี่ยล้อมเราก็คิดค่ารถเป็นวันเหมือนกันแต่เราจ่ายค่ารถเพื่อช่วยอีกคนนึงจ่ายเพื่อจะขุดน้ำก็ไปด้วยกันแหละเราก็ไม่ได้มีมากเราก็มีแค่2มือ2เท้ากับ1หัวใจและอะไรคะบริวารต้องทำงานหนักไม่ชี้ทั้งหลายได้ข่าวว่าการทำงานของพวกเราเข้าเป้าทุกโหนดเลยตอนนี้เขาจะมีการประชุมกันทุกเช้าแล้วทำงานเสร็จก็รายงานการทำงานขึ้นมาเป็นภาพก็ดูแล้วก็น่าชื่นใจนะคะก็ทั้งสเทียน1สเทียน2เป็นแผ่นดินแม่ที่จะทำให้พวกเรารู้สึกว่าเดือนสิงหาเนี่ยเราทำอะไรเราก็นึกถึงแม่นะคะได้รู้สึกลึกๆเลยว่าความดีความงามที่เป็นความจริงของแม่ของเราทุกคนเนี่ยคือแม่คือผู้สร้างสังคมของมนุษยชาติถ้าแม่สอนให้ลูกมีความสุขที่จะให้ลูกก็จะสอนสิ่งนี้ออกไปยังลูกหญิงลูกชายคือลูกเนี่ยมีลักษณะของความรักที่เป็นรูปธรรมของแม่ที่ให้กำเนิดลูกหญิงลูกชายก็จะเอารูปธรรมที่ได้เนี่ยไปส่งต่อให้กับคนอื่นๆซึ่งเราต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีใครเกิดกับใครโดยบังเอิญไม่มีใครเป็นลูกใครโดยบังเอิญแม่ก็รักลูกทั้งนั้นแต่การรักของแม่ต้องไม่ฆ่าลูกต้องไม่สปอยไม่ทำให้ลูกรู้สึกสำนึกน้อยคือต้องมีสำนึกต่อสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ดีก็ให้กำลังใจแม่ทุกคนในวันแม่แห่งชาตินี้พวกเราในเสถียรธรรมสถานก็จะได้มีโอกาสทำงานขยายปีกออกไปนะคะดูแลหัวใจของมนุษยชาติคุณแม่สามารถที่จะทำงานบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะคะหรือการทำงานที่ระดับนโยบายอาจจะยังทำไม่ได้แต่พวกเราในฐานะของผู้รับใช้นะคะก็ยินดีที่จะสนองงานที่เราได้ความรักมาจากแม่แล้วยิ่งเป็นเดือนที่เป็นวันแม่แห่งชาติอย่างนี้พวกเราก็รู้สึกว่าจะพูดเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะกลับไปขอโทษคนที่ให้ชีวิตเราไม่ยากเลยในฐานะของลูกที่บอกว่าไม่อยากให้แม่ต้องกังวลใจไม่ต้องให้แม่ต้องเป็นห่วงหรือห่วงใยเรามากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารักแม่หรือถ้าเรารักใครเราต้องห่างไกลความชั่วร้ายนะคะเราต้องห่างไกลความชั่วร้ายถ้าเรารักใครฉะนั้นถ้าใครรักคุณแม่ก็อย่าไปอยู่ในนรกนะคะแม่ก็จะห่วงยายคุณแม่เนี่ยจะห่วงลูกหลานในเสถียรสถานทำงานหนักอย่าเหนื่อยแล้วต้องไปอยู่ในนรกลูกเหนื่อยนอนแป๊บเดียวตะกายขึ้นมาเถอะเราอยู่ในที่เดียวกันเราอยู่ในสังคมที่เราปิดประตูนรกได้เราทำเถอะแล้วเราจะรู้ว่าอะไรที่เราอยากได้เราดิ้นรนขวายคว้าเนี่ยมันจะอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละสิ่งเหล่านี้มันมีผลแห่งการกระทำอยู่เสมอนะจ๊ะจ้ะตกเยอะแล้วนะยังจะทำต่อเหรอฮะทำต่ออ้าวส่งเข้านอนอ่ะมีคนบอกเหรอมีเจลเยอรมันค่ะขอธรรมกาก่อนนอนค่ะอ่ะโอเคก็
ถ้าเรามองว่าฝนคือน้ำที่ชำระใจให้เราสะอาดเหมือนธรรมะคือน้ำคือน้ำที่เราอาบน้ำแล้วเราสะอาดกายธรรมะก็ลดอาบรดอาบรดใจเราให้ใจเราสะอาดคือชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันต้องการความสดชื่นที่มันเกิดขึ้นจากความสะอาดมันไม่ได้ต้องการความสุขที่มาจากการเสพแต่ว่าความสดชื่นจากการชำระออกไปเนี่ยมันจะเกลี้ยงเกลามันจะไม่รุงรังเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนนอนก็หนึ่งลมหายใจอาบรดกายอาบรดใจของเราว่าเราสามารถที่จะมีลมหายใจเป็นเพื่อนหลับลึกๆเล่นเกมลมหายใจอย่างอ่อนโยนกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ไม่ต้องกังวลใครที่คิดว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงหลับไปก่อนพรุ่งนี้คือเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ถ้าเรารู้สึกเสียใจกับอะไรเมื่อกี้นี้หรือเมื่อวานนี้ก็ทิ้งมันไว้ตอนนั้นก่อนเอาอดีตไว้ที่อดีตเอาเมื่อวานไว้ที่เมื่อวานวันนี้หลับก่อนหลับสบายๆหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนแล้วผ่อนคลายยิ้มให้กับตัวเองขอบคุณตัวเองแล้วก็หลับลึกๆตื่นขึ้นมาสดชื่นค่อยว่ากันใหม่พลังในการได้พักลึกๆได้หลับของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาในวันพวกนี้ยกสิ่งที่ยากๆง่ายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ยกขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์วางไปก่อนนึกภาพออกเลยนะคะวางลงไปลงบนแผ่นดินนี้พรุ่งนี้เช้าว่ากันใหม่ค่อยทำหน้าที่ของเราเอาเท่านี้ค่ะไม่ยากหรอกถ้าเรามีปัจจุบันที่เราให้โอกาสตัวเองกับการพักเรื่องๆอย่างนี้บ้างรับรองได้เลยว่าอะไรที่ยากเราทำได้และเมื่อเราทำได้สิ่งนั้นก็ง่ายเสมอสำหรับคนที่ลุกมานะคะวันนี้ก็เพื่อให้คณะทำงานซึ่งตอนนี้อยู่เนี่ย5คนนะข้างหลังคุณแม่เนี่ยดูสิคะหันกล้องไปดูหน่อยแล้วจะขำจะขำคุณแม่นั่งหลังตรงดูสง่างามมองดูสวยงามอ่ะเอากล้องหันไปดูแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมีคนจับขาเห็นไหมคะเพราะหลังคาที่คุมคุณยายอยู่เนี่ยมันปิวได้นะคะอะทั่วไปเลยเนี่ยระเนาะไปถึงห้องนู่นนะคะนะฮะเหมือนเขาเรียกอะไรคะผู้ประจำยามนะคะเฝ้าวัดนะคะก็วันนี้ก็สดชื่นละสดชื่นนะคะทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการทำงานของเราในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีอะไรประมาณเนี่ยไปถึงหน้าประตูครัวเลยสินะฮะคุณนายจอยนะคะวันนี้ก็เป็นอะไรที่พ่อเขาตายไปร้อยวันก็ไปทำหน้าที่นะคะก็พรุ่งนี้กลุ่ม SDS 1คงทยอยมาร่วมกันไปเอาต้นไม้ที่ได้เจริญยิ่งขอบคุณนะคะแล้วก็กลุ่มทางนู้นพักกันสักหนึ่งวันแล้วก็เริ่มการปลดสถูปะลงในวันพระนี้เพื่อจะเตรียมตัวที่จะยกขึ้นใหม่ใครที่อยากจะมายกสถูปะกับเราที่เสถียรหนึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์นี้มาได้เลยค่ะวันที่8นะคะเป็นวันที่ยกเย็บทั้งหมดแล้ววันที่9 9นาฬิกาก็ยกขึ้นซึ่งเป็นวันเสาเนี่ยเป็นวันเย็บมาช่วยกันเย็บก็ได้แล้วก็วันที่9ก็ยกขึ้นเรายกวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เลยเพื่อที่จะทำให้วันที่12เราไปขยายปีกการทำงานนะคะก็จะได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่ปู่ที่กาญจนบุรีก็ได้ทำงานร่วมกัน1บวก1พลังมหาศาลเสมอนะคะหมูปล่อยกลับถึงบ้านหรือยังลูกนะคะวันนี้อย่าลืมหายใจเข้าอ่อนโยนและผ่อนคลายบอกรักพ่อบอกรักดังๆบอกรักแม่อย่าเก็บไว้ในใจนะจ๊ะวันนี้คุณยายขอให้ทุกคน
ระลึกถึงความสุขที่เราพัฒนาศักยภาพด้านในของรายได้สุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะโอ้ลมมาแล้วค่ะพายุคะลมค่ะชักเริ่มแล้วเอาเก็บนะจ๊ะขอบใจทุกคนจ้ะ